สวัสดีค่ะเจอกันคลิปที่เท่าไหร่ผมไม่รู้เจอกันอีกนะคะเจอกันใหม่วันนี้เย็นนี้นะวันอาทิตย์ค่ะนี่ดูอะไรมาจากสเปนนะคะมันเป็นเนื้อที่ออกเค็มๆมาหมูอะค่ะที่เขามาหมักเขาจะเรียกว่านัดตั้งกล้องแบบเนี้ยรัดอัดง่ายกว่านะนัดพาไปเดินมาแล้วดูแล้วรัดเวียนหัวเหมือนกันนะขอโทษนะทุกคนแบบก็อยากให้เห็นสิ่งสวยๆงามๆข้างนอกบ้างเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็จะจิ้มเนื้อมายองเนสนะทานข้าวเช้าเนี่ยอันนี้คุณโรสถือมาฝากนะคะงานไม่ได้ถือมาแค่นี้มีงานซื้อกันมาเยอะมากค่ะเนี่ยเยอะมากทุกคนดูเขาซื้อมาฝากรัดถามว่าเยอะเลยทุกคนแต่เขาอยู่ได้นานมากถึงปีหน้าเลยนะมันไม่ใช่ว่าถึงปีหน้าเลยแล้วก็จะค่อยๆกินอะเพื่อให้คิดถึงคนที่เอามาให้เนาะนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อสงสัยจะออกรสเผ็ดๆนิดๆนะสีจากสีทุกอันอยู่ถึงปีหน้าเหมือนกันทุกคนจริงๆคุณรสถึงมาฝากเยอะมากก็คือเอาไปกินกันที่ฮักโกแหน่นะคะแล้วก็มีไวน์3ขวดก็กินไปแล้วเปิดไปแล้ว2ขวดแล้วไวน์ขาว1ขวดแล้วก็เก็บไว้กินปีใหม่เนาะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณรสแล้วขอบคุณมิสเตอร์เนาะมีน้ำใจอันนี้ก็คือน้ำยาไก่ค่ะน้ำยาข้าวไก่เหมือนเดิมก็คืออันนั้นนะคะยังไม่หมดแล้วดูอย่าตกใจนะว่าทำไมช้อนรัดมีหลายอันรัดใส่มาผิดรัดจะกินอันนี้เราก็ไม่ถนัดนะเพราะมันเป็นเส้นนะต้องใช้ตะเกียบเนี่ยกล้องอะแวบดูจากอันเมื่อกี้รัดลงไปนะเมื่อวันหนึ่งอะก็กะวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์อะ3คลิปทุกคนบอกเน็ตไม่มีดูแล้วนะใช่ไหมถ้าดู Wi-Fi ดูไปเลยค่ะช่วยดูหน่อยนะเนี่ยแล้วก็เนี่ยขนมจีนนะคะมีแต่ขนมจีนนะแล้วก็มีผักแล้วก็เราจะกินกับสะเดานะทุกคนเอาสะเดามากินเพราะวันนั้นเนี่ยทำให้คุณโรสอย่างดีเลยคุณโรสกินไปนิดเดียวใส่สะเดาด้วยทำอย่าถามนะว่าขมไหมอุ้ยบอกเลยว่ามากแต่เรากินไม่ได้นะเห็นเขากินกันทั้งก้านเนี้ยเราก็ไม่ไหวอะเนาะก็เสียดายอยู่แหละแต่ว่าเราก็กินโอ้ยดึงยากเหลือเกินมาทุกคนมาทานขนมจีนกับรัดค่ะขนมจีนตีนไก่นะมันยิ่งเข้มข้นนะคะแล้วยิ่งแบบผักนี่รัดก็เหลือหน่อยเนาะมันก็คือไม่ได้ห่อหมดนะคะอันนี้เปิดไว้แล้วก็เลยต้องทานอร่อยเหมือนกันนะเอาสะเดามาแก้มอ่ะมันก็ไม่รู้จะกินยังไงให้มันดูออกมาสวยนะก็กินในแบบที่ตัวเองกินอ่ะนะแต่บางครั้งอาหารเผ็ดอะค่ะอย่าซูดใช่นะเข้าคอสำลักจังเนาะแล้วมันก็เข้ากันนะทุกคนสะเดากับน้ำยาเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกโอเคนะอร่อยดีอะขมๆแบบรสชาติแต่เผ็ดไงพี่ก็เดี๋ยวมากินซื้อซัดก็น่าเกลียดอีกเนาะเผ็ดอะค่ะบัดนี้รสคิดถึงอาหารแล้วแหละมานะคะทุกคนมาก็นี่แหละวันหยุดซักผ้าเสร็จอะไรเสร็จไปทำเดินไปออกไปทำคลิปมาให้ทุกคนดูนะเนี่ยแล้วก็คลิปที่รัดลงไปอ่ะรัดต้องขอโทษด้วยเอาเหรอภาพไม่ชัดเหรอคะนัดขอโทษแล้วด้วยแล้วกันเพราะว่ามันใสๆหน่อยๆเนาะเลอะเลยเคี่ยวจนเละแล้วค่ะมีปีกเล็กด้วย
นึกออกไหมทุกคนเวลาทานถ้าไลฟ์สดปุ๊บแบบมันทานลำบากไงจริงหมดแล้วเหลืออีกเหลือครั้งนึงอะค่ะก็คือเหลือมื้อนึงอะตั้งแต่วันนั้นอะรอบนึงเห็นไหมมันใหญ่มากน้ำจิ้มมายองเนสนะคะอืมใส่น้ำเก๊กฮวยแล้วใช่ไหมวันหยุดนะคะวันหยุดก็ต้องทานอ่ะน้องกิรัตไปอ่านมาที่รัตพาไปเที่ยวมารัตลงเดี๋ยวรัตลงคลิปนั้นเสร็จจะมีคลิปนึงที่เข้าไปดูข้างในเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สงครามอะค่ะเอ้ยมันไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วขอโทษทีมันเป็นสงครามที่อเมริกามาโยนระเบิดใส่เนาะคิดว่านะอ่านคร่าวๆมาทุกคนไม่ได้ศึกษาเยอะมากมายเลยแต่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเฮ้ยแต่จริงๆนะเมื่อก่อนที่เข้าไปดูแบบจะเดินเข้าไปยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแค่เห็นรูปอ่ะมันเราเกิดเราโชคดีนะพวกเราเนี่ยพูดถึงอ่ะโชคดีมากมานั่งเกลียดกันโกรธกันอ่ะนะมันก็ไม่นั่นหรอกแต่ว่าแบบสมัยสงครามอ่ะเขาไม่ได้มีใครมาโกรธกันเกลียดกันเลยนะคือเนาะแค่จะเอาสู้กับคนที่เขาใหญ่กว่าเราอ่ะเนาะเป็นอะไรที่ต้องคิดอ่ะเข้าไปดูแล้วก็ปงนะทุกคนเราเกิดมาเราอยากกินอะไรเราได้กินสมัยนั้นไม่ได้มีแบบนี้นะที่ฟังคุณข้างบนเล่านะข้าวก็ไม่พอกินอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้แค่ขยันอย่างเดียวก็มีกินเนาะคือขยันแล้วอดทนเคี้ยวเจอฟันอย่างนั้นเป็นอะไรไม่รู้เนาะแล้วจะเคี้ยวอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องไปโดนฟันกับฟันโดนกันอ่ะเดี๋ยวรัดเนาะแล้วก็มาทักทายติดก่อนมาทักทายมาชวนกินข้าวนะคะแล้วก็ไปละนี่แหละก็จะมาบอกนี่อย่าลืมนะกินกับเนี่ยค่ะมายองเนสมายองเนสจิ้มแบบนี้แล้วก็อร่อยอ่ะแต่เนื้อของญี่ปุ่นเขาจะนิ่มที่เรากินประจำอ่ะนิ่มกว่านี้นะคะอันนี้เหมือนเขาของแท้ไงของญี่ปุ่นนี่รู้สึกจะเขาไม่ขายหรอกมันจะมาจากอเมริกานะคะอันนี้ของแท้นะสเปนโอเคค่ะแล้วขอไปทานที่หมดเนาะลาไปก่อนมาเจอกันใหม่นะคะวันหนึ่ง3 คลิปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ